ยังจำฮีโร่ถ้ำหลวงคนนี้ได้ไหมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่เยอะมากเยอะมากหนึ่งในฮีโร่ที่พูดถึงกันก็คือหมอภาคอ๋อหมอภาคที่แข็งแกร่งที่สุดอีกคนนึงเป็นมันทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วล่าสุดค่ะจะพาไปดูการตลาดแนวใหม่ในการเปิดตัวสูตรเด็ดร้านกาแฟหมอภาคฮีโร่ถ้ำหลวงนะคะที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะไม่ได้เข้าคอฟฟี่อีกแล้วไม่ได้เข้าคอฟฟี่วันนี้มีเมนูใหม่มานำเสนออเมริกาโอ้น้ำอ้อยฟรีอเมริกาอ้อยน้ำโอ้ฟรีอเมริกาโน่น้ำอ้อยถูกแล้วอเมริกาโน่รสเข้มเต็มรสกาแฟผสมกับน้ำอ้อยหอมหวานคัดสรรอย่างดีไม่มีน้ำตาลผสมดื่มแล้วผ่อนคลายคล้ายกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอเมริกาโน่น้ำอ้อยอเมริกาง่อยน้ำโอ้แฮ่นิ่งได้อีกเวลาเห็นพี่ทหารมาทำอะไรอย่างนี้รู้สึกน่ารักเนอะทุ่มทุนนะคะทุ่มทุนถ่ายเองก่อนดื่มคิดเองให้ใช้หลอดคนกาแฟกับน้ำอ้อยให้เข้ากันให้ได้รสชาติที่หอมหวานคือมีอีกนะยาวนี่เนอะยาววันนี้เยอะคลิปประมาณ2นาทีนะคะคิดเองถ่ายเองอัพคลิปเองนักเลงพอค่ะสำหรับคลิปเปิดตัวเมนูใหม่ไม่ต้องใช้ดาราไม่ต้องใช้คนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์แค่ใช้นายทหาร2นายหน้านิ่งๆนี่แหละมาบอกเล่าเรื่องราวเห็นอย่างนี้เราอยากจะไปลองเลยนะคะชิมกาแฟอเมริกาโน่น้ำอ้อยหอมหวานแบบไทยๆสูตรใหม่และจัดว่าเด็ดโอ้โหสูบก้อยกันขนาดนี้ร้านกาแฟหมอภาคฮีโร่ถ้ำหลวงคลิปนี้ปล่อยออกมา21พฤษภาคมนี้เองนี่จาก Facebook ภาคโลหารชุนค่ะมีคนเข้าไปชมแล้วเกือบ 200,000 ครั้งนะคะร้านกาแฟร้านนี้เป็นอาชีพของหมอภาคพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3เปิดร้านกาแฟในกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะเพื่ออะไรก็เป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและพัฒนากองพันนะคะราคาที่นี่ก็น่ารักเมนูร้อน25บาทเย็น30บาทปั่น35บาทถูกมากครับไม่แพงรสชาติดีแวะชิมได้เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์แปลว่าหยุดวันอาทิตย์1วันเปิดตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:00 นนะคะน้ำอ้อยไปแล้วจะได้เจอ2คนนี้มั้ยแล้วต้องดูว่าท่านว่างหรือเปล่าเนาะกลายเป็นเดี๋ยวจะกลายเป็นเน็ตไอดอลไปนะเนี่ยแม่ทั้ง2ท่านนี่น่ารักมากคือหน้านิ่งแบบได้ใจเลยใช่เดี๋ยวเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนคุณผู้ชม